ไฮอาภาพรเจองูตัวใหญ่ตัดหน้ารถแฟนๆรอส่องเลขหวยไฮอาภาพรเจองูตัวใหญ่ตัดหน้ารถแฟนๆรอส่องเลขหวยไฮอาภาพรเจองูตัวใหญ่ตัดหน้ารถลอตเตอรี่งวดวันที่1ธันวาคม63นี้แฟนๆหลายคนคงตามหาซื้อเลขป้ายทะเบียนรถของนักร้องลูกทุ่งสาวไฮอภาพรนครสวรรค์หลังเจ้าตัวกำลังขับรถช่วงเวลากลางคืนแต่ดันเจองูตัวใหญ่เลื้อยอยู่กลางถนนโดยเจ้าตัวได้จอดรถรอจนเจ้างูเลื้อยไปสุดขอบถนนแล้วค่อยเดินทางต่อพร้อมทั้งถ่ายคลิปให้เห็นงูแบบชัดๆรวมถึงป้ายทะเบียนรอเรือถอถุง7579ไฮอภาพรแทบสุดเหตุซื้อลอตเตอรี่เจ็บหนักหลายหมื่นในขณะเดียวกันไฮได้โพสต์คลิปพร้อมกับแคปชั่นคุณขาอีฉันขับรถเหยียบโชคดีน้องไม่เป็นเรื่องอะไรมากพรุ่งนี้เดี๋ยวทําบุญให้นะขอให้สมานแผลให้หายเป็นปกติสาธุจนกระทั่งมีชาวเน็ตเข้าทักเลขป้ายทะเบียนรถสงสัยต้องรอลุ้นงวดต่อไปแล้ว